ซึ่งทำให้เห็นถึงเส้นทางความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานะครับตั้งแต่ชมพูทวีปมาจนถึงสุวรรณภูมินะครับแล้วก็เป็นในส่วนของแผ่นดินไทยด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีที่ให้ประชาชนนะครับรวมถึงครอบครัวนะครับได้พาลูกหลานเยาวชนนะครับมากราบขอพรถือว่าเป็นสิริมงคลในการเข้าสู่ศักราชใหม่นะครับในการนี้ทางกรมศิลปากรสุวรรณธรรมนะครับได้จัดแสดงขึ้นที่พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25ธันวาคมจนถึงวันที่5มกราคมพุทธศักราช2563นะครับเราเรียกว่าเป็นนิทรรศการทศพิพิธอารยปฏิมาอารยศิลป์นะครับทศพิพิธปฏิมาอารยศิลป์นะครับเป็นการอัญเชิญรูปทั้ง10ศิลปะ10ประเทศนะครับก็ตั้งแต่ศิลปะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ศิลปะอินเดียนะครับมาจนถึงลังกาศิลปะพม่านะครับศิลปะไทยศิลปะทั้งในส่วนของลาวนะครับกัมพูชาเวียดนามแล้วก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ทางกรมศิลปากรนะครับได้เคยจัดแสดงบางส่วนนะครับที่จัดแสดงในที่ต่างประเทศชาติบางส่วนได้เก็บรักษาไว้นะครับที่กลางพิพิธภัณฑ์นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับที่น้องประชาชนทุกท่านที่จะได้มากราบขอพรนะครับถือว่าเป็นของขวัญที่ใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นการเปิดให้เข้ากราบสักการะนะครับแล้วก็